คุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนมาเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะครับณตอนนี้โอ้โหฝนตกเนี่ยทุกวันเลยฮะและคนก็เกิดความกังวลครับว่าฝนตกหนักๆแบบนี้ณปัจจุบันสถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังต้องเป็นห่วงกันบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของท่านกฤตจันแก้วท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสองท่านเรื่องน้ำต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าต้องเป็นเรื่องที่เตรียมความพร้อมแล้วก็จับตามองกันตลอดเวลาเลยนะคะเป็นไงครับตอนนี้สถานการณ์น้ำฝนตกทุกวันแบบนี้น้ำเพิ่มมากขึ้นไหมฮะอ๋อตอนนี้สถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็กราบเรียนอย่างนี้ก่อนว่าปีนี้นะครับกรมอุตุเนี่ยประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะครับเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งปีนี้ฝนไม่มาเร็วกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยกรมอุตุเนี่ยประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับซึ่งปีนี้นะกรมอุตุก็คาดว่าจะมีพายุเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ2ลูก2ลูกครับช่วงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากก็คือช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับเป็นต้นไปสิงหาคมนะครับตอนนี้ก็สิงหากันตุเนี่ยก็คือเป็นสูตรเลยว่าต้องช่วงนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเฝ้าระวังสิงหาสิงกันตุนะฮะ3เดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมอันนี้คือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะตอนนี้เนี่ยก็คือจะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมณช่วงนี้เอาตรงนี้ก่อนณช่วงนี้ครับฝนจะน้อยลงไหมจะมากขึ้นจะยังไงบ้างในช่วงนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับในช่วงนี้ในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยฝนจะน้อยลงนะครับแต่ว่าให้ว่าถึงขนาดว่าขาดช่วงแต่ว่าใช้คำว่าฝนน้อยดีกว่านะครับนะฝนจะน้อยลงนะครับช่วงนี้ก็ต้องฝากเกษตรกรนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำต่างๆในพื้นที่ครับค่ะแล้วตอนนี้ภาพรวมน้ำในพื้นที่พิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็เป็นห่วงกันมาครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญแม่น้ำหลักนะครับสองสายก็คือแม่น้ำน่านและก็แม่น้ำยมนะครับในส่วนของลุ่มน้ำที่สาขานะครับก็ได้แก่แม่น้ำวังทองนะครับแม่น้ำพระแม่น้ำวังทองแม่น้ำแม่แควน้อยแล้วก็แม่น้ำชมพูนะครับตรงนี้ก็ต่อช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งในส่วนของสถานการณ์น้ำเนี่ยที่สถานีวัดน้ำ N5A นะครับในส่วนของแม่น้ำน่านเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยก็จะควบคุมปริมาณน้ำตรงนี้ที่บริเวณสะพานเอกาทรถเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือระหว่างช่วง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้พี่น้องนี่มีผลกระทบในเรื่องของการอุปโภคบริโภคครับในเรื่องของสถานีสูบน้ำต่างๆครับตรงนี้ก็ทางกรมชลประทานก็พยายามควบคุมครับปริมาณน้ำนะซึ่งเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาครับดูแลที่ผ่านมาเราก็ผ่านกันมาได้ไม่มีเรื่องของการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แต่อย่างใดครับผมครับนอกจากในเรื่องของการดูแลปริมาณน้ำที่เข้ามาณตอนนี้แล้วทราบว่าทางด้านของโครงการชลประทานพิษณุโลกเนี่ยมีการเตรียมรับมือวางแผนก่อนล่วงหน้านี้ด้วยนะครับในการเตรียมสถานที่รองรับน้ำต่างๆในเรื่องนี้ครับเรามีการเตรียมวางแผนอย่างไรกันบ้างครับครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนการเรียนว่าท่านรองอธิบดีนะครับท่านทวีศักดิ์ธนพลเดโชเนี่ยท่านได้กำชับนะครับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เฝ้าระวังตามสภาพอากาศนะครับรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง13มาตรการนะครับที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับก็จะมีการคาดการณ์ต่างๆนะครับการคาดการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ว่าบางระกำโมเดลไว้ตรงนี้ครับผมก็มีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์จัดการน้ำนะครับการซ่อมแล้วก็ปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆนะครับแล้วก็มีการขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอะไรพวกนี้นะครับเป็น10มาตรการส่วนมาตรการที่เพิ่มมาอีก3มาตรการก็คือความมั่นคงนะครับความมั่นคงปลอดภัยนะครับของคันทำนบดินนะครับแล้วก็การจัดเตรียมพื้นที่อพยพมีการซักซ้อมแผนนะครับอีกมาตรการนึงก็คือตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับก่อนเกิดภัยนะครับอันนี้ก็เป็น13มาตรการที่ทางเราดำเนินการนะครับก็ในส่วนของกรมชลประทานก็กราบเรียนว่าของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของเขื่อนนะครับให้มีความมั่นคงนะครับอย่างเช่นในพิษโลกเนี่ยพร้อมรับน้ำครับให้มีสภาพนะครับพร้อมใช้งานตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับเหมืองฝายต่างๆเนี่ยให้พร้อมใช้งานสามารถเปิดปิดแล้วก็ระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้
อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงบางระกำโมเดลนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปฏิทินในช่วงนี้ของเขาเป็นยังไงบ้างคะท่านครับกราบเรียนในส่วนของบางระกำโมเดลนะครับเราส่งน้ำเนี่ยให้กับพื้นที่บางระกำนะครับตอนนี้ 100% ละก็คือเท่ากับปีที่แล้วนะครับในส่วนของปี64เนี่ยเนื่องจากน้ำต้นทุนค่อนข้างน้อยนะครับเราก็กำหนดพื้นที่เนี่ยจาก 382,000 ไร่เนี่ยก็เหลือ 265,000 ไร่นะครับครับผมในส่วนปี65เนี่ยตอนนี้เราได้ดำเนินการส่งน้ำนะครับเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่15มีนามาละนะครับแล้วก็วันที่1เมษายนเนี่ยเกษตรกรก็เริ่มเพาะปลูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงของสิงหานะครับแต่อย่างช้าสุดก็ภายในสิงหาคมนะครับภายใน15สิงหาคมก็เริ่มเก็บเกี่ยว 265,000 ไร่เนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับ260,000ไร่เนี่ย 265,000 ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำนะครับในของลุ่มน้ำยมเนี่ยเข้ามาพื้นที่โดยสามารถรับน้ำตรงนี้ได้ครับได้ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็สักประมาณถ้าดูโดยคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของเขื่อนแควน้อยก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะที่ไม่รับน้ำครับเพราะเขื่อนแควน้อยก็ประมาณ900กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก400กว่าล้านไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของเขื่อนแควน้อยครับครึ่งหนึ่งปัจจุบันดำเนินงานโครงการของมาระกำโมเดลเนี่ยก็เข้าสู่ประมาณปีที่6แล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ได้อย่างดีเลยเท่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการเนี่ยเกษตรกรเนี่ยมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับในส่วนของพื้นที่มาระกำโมเดลเนี่ยซึ่งตรงนี้เราพยายามไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับให้เกษตรกรได้รับรู้นะครับถึงการเพาะปลูกการเลื่อนปฏิทินในการเพาะปลูกแล้วก็จะต้องเก็บเกี่ยวให้เสร็จเมื่อไหร่นี่มีการประชุมแล้วก็หารือกันทุกครั้งนะครับที่มีโครงการที่เกิดขึ้นครับคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าภาครัฐเราเนี่ยลงไปทำอย่างเดียวแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือชาวบ้านใช่ครับการกระทำทุกอย่างเนี่ยคือชาวบ้านต้องรับรู้ใช่ครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับถูกต้องครับแล้วผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั่นคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่คุณผู้ชมเขาไม่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปทำงานที่อื่นยังคงอยู่บ้านของเขายังคงประกอบอาชีพได้และก็มีรายได้เสริมนะคุณผู้ชมคะทุกซีซั่นทุกฤดูกาลพี่น้องที่บางระกำโมเดลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างเงินให้กับครอบครัวของเขาได้เสมอครับคือนอกจากเราจะใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำนะครับตรงนี้กราบเรียนว่าเราได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประมงนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามานำพันปลาแล้วก็กุ้งอะไรเงี้ยเข้าไปปล่อยไปอะไรทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นในช่วงมีปลาร้าอะไรอร่อยมากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ครับคราวนี้กลับมาพูดคุยที่ท่านบอกว่าในปีนี้เองเขาพยากรณ์ไว้จะมีพายุประมาณ2ลูกครับผม2ลูกนี้เข้าตอนนี้เข้ามาบ้างหรือยังฮะตอนนี้ยังไม่เข้ายังเลยยังไม่เข้าโอ้แสดงว่าที่ตอนเย็นอย่างเงี้ยฝนตกอย่างเงี้ยยังไม่ใช่พายุไม่ใช่อันนี้มาหยอกเราเฉยจะมาเมื่อไหร่ยังไงน่าจะช่วงเดือนประมาณสิงหาครับกรกฎาคมสิงหานี่ต้องเตรียมแล้วครับตั้งรับตั้งแต่สิงหากันยาตุลาครับผมกราบเรียนว่าโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำยมนะครับแล้วก็ในลุ่มน้ำวังทองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำคลองชมพูเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ต้องให้ประชาชนที่อยู่ใน2ฝั่งของแม่น้ำดังกล่าวที่ผมกล่าวนะครับว่าต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์นะครับจากประกาศของกรมอุตุนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานหรือว่าของปภ.นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คาดว่าพายุทั้งสองลูกนี้จะเติมน้ำในพื้นที่ได้เยอะขนาดไหนหรือว่าจะสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมไม่อยากให้เหมือนปีที่แล้วเห็นไหมเข้ามาทีตกใจเข้ามาช่วงปลายฤดูค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันประตกไปท้ายเขื่อนอย่างเช่นสิริกิติ์ของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจะเห็นว่าใน4เขื่อนหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราเนี่ยน้ำเข้าดีกว่าปีที่ผ่านมาก็คือยกเว้นนะครับของเขื่อนสิริกิติ์ของเราซึ่งพิษโลกเราก็ต้องใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งสิริกิติ์ของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับน้ำเข้าเขื่อนน้อยที่สุดในรอบ10ปีร้อยที่สุดในรอบ10ปีว่างั้นเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากปริมาณฝนเนี่ยมาตกท้ายอย่างไรก็ตามนะครับในปีนี้ก็ภาวนายังไงให้ตกเหนือเขื่อนเยอะๆนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับผมซึ่งการคาดการณ์ของกรมชลประทานก็คาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้
เดี๋ยวปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำใช้การอยู่ประมาณ 7,744 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าการคาดการเฉลี่ยในปีนี้4เขื่อนหลักของเราเนี่ยจะมีน้ำใช้การอยู่ที่ประมาณ 11,000 กว่าล้านนะครับซึ่งจะมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการนะครับก็สบายใจไปได้นิดนึงนะครับก็ในปีนี้ครับผมครับผมยังไงก็อยากให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับในเรื่องของการเตรียมรับมือในช่วงนี้ครับครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในส่วนของลุ่มน้ำนะครับในที่ผมกล่าวสักครู่นะครับก็คือลุ่มน้ำยมนะครับลุ่มน้ำวังทองนะครับลุ่มน้ำชมพูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันยังไม่มีอ่างหรือเขื่อนขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการน้ำก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามในช่วงของพายุที่จะเข้านะครับจากกรมอุตุนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเตือนฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในส่วนของสำนักงานชลประทานที่3นะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3นะครับในวรพจน์เนตรเพชรนรชาตินะครับท่านก็ได้ฝากห่วงใยนะครับเกษตรกรครับก็ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็รู้คุณค่าของน้ำโดยในการเพาะปลูกในปีนี้ก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยใช้น้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อจะได้มีน้ำในแล้งหน้านะครับเพื่อในการเพาะปลูกในแล้งหน้าครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับกับทางรายการเราเดี๋ยวอย่างไรเราต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันอย่างเรื่อยๆเลยตลอดเวลาเลยครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็คือเรื่องราวนะคะในช่วงสรรหามาเล่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะฟังแล้วเราก็ต้องรู้คุณค่ากับการใช้น้ำทุกหยดของเราด้วยนะคะ